ครับก็น้ำท่วมประเทศเราตอนนี้หนักนะเราไม่เคยเจอหนักกันขนาดนี้หลายจังหวัดแล้วก็ระดับน้ำก็สูง อยากจะบอกว่าหมดอะไรให้มันหมดไปนะหลายคนอาจจะเสียหายเยอะบางคนอาจจะเสียหายนิดหน่อยแต่คนเราหมดอะไรให้มันหมดไปอย่าหมดใจนะมีใจข้าวของหรือว่าทรัพย์สินแม้กระทั่งกิจการต่างๆเนี่ยเราสร้างขึ้นได้ใหม่ถ้าเรายังมีใจสิ่งสำคัญอย่าหมดใจสู้มันต่อไปชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับคนไทยไม่ทิ้งกันหรอกครับแล้วก็พี่น้องที่ไม่ได้ประสบอุทกภัยนะเราก็ช่วยเหลือกันคนที่ผมคิดว่าหลายคนน่ะบางทีทุกคนน่ะอยากจะช่วยเหลือทั้งนั้นพอมีการบริจาคมีอะไรเราก็ที่สะดวกที่ไหนก็ไปบริจาคที่นั่นนะครับอย่าไปตั้งอคติกับกลุ่มที่ช่วยเหลือนะหรืออย่าไปกลัวว่าของจะถึงมือไม่ถึงมือผู้บริจาคหรืออะไรเอาที่เรามั่นใจนะครับกลุ่มไหนองค์กรไหนหรือตั้งกลุ่มกันเองก็ได้นะครับองค์กรของรัฐก็ดีอะไรก็ดีตามที่เราเห็นสะดวกแล้วเราจะช่วยเหลือได้ไปด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าเราไปไม่ได้ก็ฝากองค์กรต่างๆไปนะครับมีทั้งองค์กรของรัฐเอกชนแม้กระทั่งทหารก็ออกมาช่วยนะครับคราวนี้นี่คือน้ำใจของพี่น้องคนไทยเรานะครับหมดอะไรหมดให้มันหมดไปนะครับเสียอะไรเสียไปอย่าหมดใจอย่าเสียใจนะครับขอบคุณครับ